วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเตาแมกมาของสนามเรือที่บ้านนะครับตัวนี้จะเป็นเตาปิ้งนี่พกพาสะดวกนะและกระทัดรัดนะครับตัวนี้ขนาดเตานะครับก็อยู่ที่33เซนนะครับกว้างอยู่ที่ 28.5 นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ9เซนนะครับวัสดุก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับเคลือบกันสนิมอย่างนี้นะครับสีตัวนี้จะกันสนิมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นฐานนะครับโครงสร้างก็แข็งแรงนะครับวิธีการใช้งานของเตาตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับลักษณะนี้แล้วแต่หาเลือกซื้อได้ตามที่มีนะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับดับแรกมาปิดวาล์วให้สุดก่อนนะครับปิดไปตรงนี้คือการเปิดวาล์วตัวนี้คือปิดวาล์วให้สุดสนิทก่อนเพื่อเวลาเราใส่แก๊สกระป๋องนะครับมันจะได้ล็อกได้ในกรณีเราปิดวาล์วไม่สนิทนะครับมันจะกดไม่ลงนะครับตรงล็อกกระป๋องจากนั้นนะครับเราใส่กระป๋องแก๊สที่ว่าอยู่นะครับบางรุ่นก็จะเป็นสองฝั่งนะครับกดลงไปอันนี้ปิดนะครับในเพิ่มแล้วก็ปิดวิธีการจุดก็ง่ายๆครับกดไปบิดไปทางซ้ายนะฮะซ้ายมือตัวนี้สามารถปรับเร่งไฟได้นะครับสำหรับแก๊สก็จะมีหลายรูนะครับเพื่อออกตรงหัวเตานะครับให้ความร้อนได้ดีมากเลยครับตัวนี้สำหรับของเราก็จะมี2สีนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินปรับเองได้ใช้งานสะดวกนะครับไม่ว่าจะใช้ในกิจกรรมแคมปิ้งเอาท์ดอร์หรือว่าใช้บ้านนะครับบ้านสามารถในบ้านในคอนโดอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ไงงานได้นะครับถ้าปิดเสร็จปุ๊บก็กดนะครับเอาแก๊สกระป๋องออกจากนั้นก็ไล่แก๊สไปในกรณีที่ยังมีแก๊สค้างอยู่นะครับจุดไปให้ถึงสำหรับตัวบรรจุนะครับจะเป็นกล่องนะครับกล่องนี้ครับสามารถเปิดปิดได้ขนาดกล่องนะครับก็อยู่ขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่35คูณ33นะสูงอยู่ที่10เซนวิธีการเก็บนะครับเอาด้านที่เป็นหัวแก๊สเปิดปิดวาล์วนะฮะตรงนี้ไว้ฝั่งด้านบนนะครับจากนั้นก็น้ำหนักอยู่ประมาณ1